ครับวันนี้อยู่กับช่องวัยรุ่นทุนธนาคารอีกเช่นเคยครับนี่ได้ฤกษ์ดียามดีครับหวานข้าวของตนเองแล้วครับ7ไร่ครับเมื่อกี้ก็มาจากทางนู่นนาปูมิงครับ7ไร่แล้วตรงนี้อีก2อีกเจ้าก็อีก7ครับวันนี้ถ้าเลิกแต่วันก็จะบอกให้เจ้าของนาหาคนหวานเพิ่มอีกครับจะได้ทำให้เต็มวันครับวันนี้หรือบางทีเลิกแต่วันหน่อยก็จะไปพ่นยาครับฉีดยาคุมครับพ่นยาคุมครับครับวันนี้จัดไปนาใหญ่ๆยาวๆเลยครับของเจ้าของรถครับสบายครับไถรอบ2เก็บไว้แล้วครับดินนิ่มครับไม่รดไม่กระดกกระเดกมากแต่อากาศร้อนครับวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเมื่อวานก็ไปไถหวานมาต้นฝนไล่ครับเม็ดฝนยังใหญ่เลยกับเปียกเลยครับปันนี้ไงก็ให้ยาตายสักปันหนึ่งก่อนครับค่อยฝนตกฝนครับนี่ก็นาครูใหญ่ครับปันใกล้ๆกันเลยครับนี่ก็เอลตาซีเจ็ดครับของดาสนีครับนี่ก็ทำงานคู่ครับใกล้กันเลยครับวางคูปต้ากับจอนเดียครับเดี๋ยวเราจะมีแต่หน้าใหญ่ๆครับตรงนี้ร้อนมากเลยครับวันนี้ตอนเย็นไม่แน่ครับฝนอาจจะตกครับมาดูต้นหวานข้าวครับดาวตลกครับนี่ดาวตลกตกงานครับช่วงโควิดก็เลยหันมาหวานข้าวครับขาดทุนครับปีนี้ท่านบอกว่าขาดทุนครับปกติช่วงเมษางานจะเยอะครับปีนี้เลิกจ้างเลิกอะไรหมดเลยเ
ไม่ว่าจะอาชีพไหนผลกระทบไปหมดครับอะไรๆก็แพงขึ้นลุ่มเลยครับเมื่อเช้าก็ปั่นน้ำนี้ไปครับ2 รอบนี่ครับ2 ไร่ครับนาพิตุครับครับเดี๋ยวมาดูทักษะการหวานของก็ตลกของเราครับอาชีพครับต่อไปเราก็มาลงงานนี้ต่อครับงานเขียวๆนี่เลยครับน่าอาจจะต้องปั่น2 รอบครับผักบุ้งก็เยอะครับฝุ่นครับดูตาทางนู้นก็ใส่เอาใส่เอาเลยครับงานเขาน่าจะเหลืออีกเยอะครับต้องรีบทำให้ทันงานครับของเราก็เริ่มซาซาแล้วครับงานเราเหลือแต่ของเจ้าของครับยังไม่ได้ไถดะอีกรอบ2เลยครับนี่พี่หงอเราขับแทนตาเสน่ห์ครับเย็บให้ทะลุคันเร่งเลยครับแรงครับยังไม่รู้เร็วขนาดนี้ไม่รู้รอบเครื่องครับเร่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับสันนิษฐานดูไปน่าจะประมาณ1,800-1,900ครับรอบเครื่องสบายเลยครับ7 ไร่ 3 นาครับดันยาวกันเลยครับ
ครับโทรศัพท์ก็ร้อนแล้วครับถ่ายนานไม่ได้ครับครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนพ่อขึ้นขับเองบ้างครับไงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ